ตอนนี้นะครับจะ7 โมงแล้วนะครับน้องฟิวยังไม่ตื่นเลยส่วนฝั่งนี้นะพี่ฟิวจะ7 โมงยังไม่ตื่นนะลูกเจ้งดูดเหรอโอ้โหดูดวิญญาณนะลูก นอนคนละเตียงนะครับนี่เลยยังหลับกันอยู่นะครับนี่ก็คือเช้าวันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านนอกกันดีกว่านะฮะไปส่วนแม่เดือนตื่นแล้วนะแม่เดือนอาบน้ำอยู่นะครับนี่นะครับวิวช่วงเช้านะครับอุทยานนะคือมองจากดุสิตธานีนะครับสวยมากเลยนะครับเห็นหมดเลยนะครับออกดูวิวแป๊บเดียวกลับมาก็ตื่นกันหมดแล้วเป็นไงบ้างฟิวเมื่อคืนนอนสบายไหมครับตื่นยังเนี่ยยังแม่เล่นเอาผ้าห่มหนูไปหมดเลยมาแย่งผ้าห่มกันด้วยแม่ไปนอนริมแล้วแม่ก็หนึ่งมาห่มไปไปอาบน้ำกันดีกว่านะครับเดี๋ยวภารกิจวันนี้ทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับตอนนี้นะก็ได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ฝั่งทานอาหารเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะครับใช่กินหอมมาตะไคร้ทุกคนอุ้ยตาลุกว่าวนะคะเช้านี้ไม่มีอะไรดึงดูดพ่ออาหารเช้าแล้วได้ปะเดี๋ยวทานอาหารกันค่ะไปทานกันดูว่าอาหารที่นี่มีอะไรพวกเราไปทานบ้างในเช้านี้ได้แต่ว่าเป็นทางเดินยาวๆนะคะสวยมากเลยนะใช่อาหารตลอดทางโอเคไปเลยพี่ฟิววันนี้จะทานอะไรดียังไม่ดูเลยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีเป็นพวกไข่นะคะก็จะมีเป็นไส้กรอกไส้กรอกไก่นะอันนี้พอน่าจะชอบไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูแล้วก็จะมีเป็นที่แฮมอันนี้เหมือนมื้อเช้าแบบน่ารักน่ารักกุบกิบฮัชบอลแล้วผลไม้ฝั่งโน้นก็จะเป็นขนมหวานครับผมเดี๋ยวค่อยวนไปดูฝั่งโน้นขนมหวานสาวรสก็จะมีโซนกับข้าวตรงโน้นอีกแล้วก็ฝั่งสลัดสลัดทุกคนแบบมาเป็นบาร์เลยมีซูชิด้วยฝั่งนี้เป็นอาหารไทยหรือเปล่าแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนั่นแหละอันนี้อาหารไทยนะครับใช่ก็คืออาหารที่เนี่ยมีทั้งไทยและเทศเนาะคนไทยก็ได้ต่างชาติก็ได้นะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกซีอิ๊วอ๋อเป็นปลาหมึกใช่ข้าวผัดข้าวผัดไข่ไอ้แน่เดี๋ยวพี่จะตักไปทานนะคะแล้วก็มีข้าวสวยฝั่งนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับฝั่งนี้ใช่เหมือนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยอาหารหลากหลายมากเลยนะที่นี่นะใช่ยังไม่หมดนะยังมีอีกตรงไหนอีกฝั่งนี้ล้อฝั่งนี้ไปอีกอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันได้ค่ะนี่ฝั่งนี้วนมานะคะก็จะเจอซูชิอุ้ยนี่เราตื่นสายใช่ไหมซูชิแบบขายดีเหลือน้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเขาเติมเรื่อยๆนะใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นสลัดผักสำหรับใครรักสุขภาพว้าแล้วก็มีไอศครีมนี่ไม่ให้เราสั่งไอศครีมได้เท่าไหร่ใช่เหรอช็อกโกแลตวานิลาฝั่งนี้จะเป็นขนมปังใช่ค่ะมีแยมให้เราน้ำผึ้งมาเป็นลังเลยเหรอตาขูดเอาเหรอพี่พิมลองข้างล่างไงเขาโยนลงไปแล้วหรือเปล่าต้องถามเขาดูว่าตักยังไงแค่ตักอย่างนี้เหรออันนี้ก็พึ่งแท้ใช่ไหมออกมาจากรังเลยขูดเอาพี่พิมว่าฝั่งโน้นมีโยเกิร์ตใช่โยเกิร์ตกับนมอ่ะโอเคได้นะครับก็คืออาหารก็หลากหลายมากนะครับสำหรับวันนี้นะงั้นเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันเลยดีกว่าเนาะโอเคน้องพี่ว่าเช้านี้ทานอะไรลูกข้าวต้มนี่เครื่องเยอะมากเนี่ยแม่ใช่คือเครื่องแน่นๆเลยมี4หน้านะคะมีกุนเชียงหมูยองไข่แล้วไปเดินดูมาของทานเยอะแยะเลยเอามาอย่างเดียวอ่ะไม่อย่าเราค่อยทยอยกินไงก็แบบเอามาแล้วกินไม่ได้กัดไม่ได้อะไรงี้อย่าน้องเพื่อจะเน้นไปพวกโยเกิร์ตของหวานอะไรงี้ได้ครับเป็นไงบ้างเป็นเคี้ยวได้โอ้โหรู้สึกว่าเหมือนต้องเพิ่มถ้วย2เดี๋ยวเราขึ้นบนก่อนนะคะถ้วย2มีแน่นอนแล้วพี่ฟิล์มนะครับวันนี้เอาอะไรมาทานครับเนี่ยก็จะมีเป็นข้าวผัดไข่มีไข่ดาวแล้วก็จะมีเป็นนี่ด้วยทุกคนแกงเขียวหวานนี่มาแบบไทยๆเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะในห้องอาหารน่ะเนาะดูข้างหลังดิสีเขียวนะครับนั่งแบบสวยมากเลยแล้วไม่ได้เราทำสั่งอะไรมาทานเนี่ยข้าวต้มหมูค่ะครับผมแต่ของทานเขาแบบเยอะมากนะแม่เนาะใช่ค่ะมีติมด้วยนะอืมใช่ครับเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปไหนเดี๋ยวตามดูกันนะครับมาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้นะก็จะเป็นสวนผักของทางโรงแรมแม่ค่ะโรงแรมนะครับเขาจะปลูกผักไว้เพื่อเอาไว้ทำอาหาร
ให้กับลูกค้าด้วยก็คือเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับเขาบอกว่าสามารถมาดูได้นะครับเอองั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะใหญ่มากเฮ้ยมีคนดูอยู่ด้วยโน่นเดี๋ยวไปดูไปถามพี่เขาดีกว่าแม่ผักเขียวๆทั้งนั้นเลยนะเต็มเลยไปดูซิว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับมีขนุนเนี่ยนะมีลูกเลยโอ้ขนุนเยอะเออนี่มีขนุนด้วยดีใจฟาร์มนะครับดีใจนี่เรามาเที่ยวโรงแรมหรือว่าเรามาสืบอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเรามาดูผักสวนผักเฉยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่แบบใส่ใจมากเลยนะแม่นะเหมือนแบบปลูกผักทานเองใช่ครับที่ที่นี่มีผักอะไรบ้างครับอ๋อมีคะน้าแล้วก็มีพวกตอนนี้กำลังลงสลัดอะค่ะแล้วก็มีกะเพราโหระพาใบแมงลักพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วๆไปอะเนาะใช่ค่ะครับตอนนี้กำลังจะลงผักสลัดเนี่ยค่ะคือก้าต้นก้าเพราะอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งมาตามเพจอะไรค่ะแล้วก็เอามาปลูกนะพี่นะใช่ค่ะก็ลองมาปลูกดูแล้วก็เป็นวัตถุดิบในครัวด้วยก็บางส่วนมีบางส่วนก็เอาไปขายมั่งแล้วก็บางทีครัวเขาก็มาเอาไปทำมั่งแชมพูนี่เป็นหลักๆเลยค่ะครับเพราะไปทำเมนูแกงปูใบแกงปูถ้านี่นี่ไหนก็แกงหอยนะแม่นะว้าวค่ะที่เรากินกันบ่อยๆนะครับบางทีก็สุกแล้วก็เป็นผลไม้ขายใช่ค่ะให้พนักงานได้ทานค่ะเลี้ยงพนักงานด้วยใช่ค่ะก็เอาขายถูกๆก็ค่ะขายไม่แพงอย่างเนี้ยครับครับครับคะน้าอันนี้อวบๆเลยนะทั้งเราปลอดสารพิษค่ะครับผมอันนี้คือเน้นเลยนะพี่นะปลอดสารพิษนะครับใช้สารพิษครับผมขออนุญาตดูนะพี่นะขอบคุณครับกะเพราพริกขี้หนูใบมะกรูดเผ็ดไหมที่นี่ของเขาเผ็ดไหมแม่ปลอดสารพิษเนี่ยอันนี้เผ็ดมากเลยค่ะเนี่ยไม่เชื่อโอ้ยาเลยลูกดอดไงลูกดอดแม่ยาเลยค่ะมันเผ็ดพอจะกินมางั้นพอไม่เชื่อเอาก็เดี๋ยวเหมือนปลาหมึกวันก่อนอีกอ่ะพี่คะชิมสักเม็ดได้ไหมคะอันนี้ผักชีฝรั่งใช่อันนี้ผักชีฝรั่งเขาจัดเป็นสวนเป็นเหมือนต้นไม้เลยนะเป็นต้นไม้ใครใช่ปะใช่แก้วมังกรก็มีด้วยนะใช่ครับแก้วมังกรเอาละครับตอนนี้นะฮะมีภารกิจปลูกผักกันอยู่นะครับสักพักเราปลูกใช่ไหมตรงนี้ใช้ไม่ได้เลยหรอได้แต่ตรงที่พี่เขาปลูกครึ่งนึงนี่อันนี้รากเขาต้องหย่อนลงไปลึกๆเลยใช่ไหมพี่เฟรมใช่ให้เหลือแต่ใบเขาไว้ใช่ไหมค่ะงั้นที่น้องๆปลูกพี่อย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวพวกผมมาเก็บไปกินได้ได้ว่าต้นไหนประมาณ45-50 วันค่ะอีก50 วันเดี๋ยวผมมาเก็บพี่2ต้นนะครับโอเคนะนี่เราก็ลองมาปลูกดูด้วยนะก็ปลูกไม่ได้ยากนะผักอะปลูกไม่ยากแต่ยากตรงที่เราดูแลคอยเอาใจใส่มันเวลามันรากลอยแล้วก็คอยพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไอ้พวกที่บัวอะไรน้ำหนักอะไรครับก็สาก็ถือว่าโอเคนะครับได้ครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับกลับไปด้วยนะครับโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับที่นี่มีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะ24ชั่วโมงของเรานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเล่นน้ำกันแล้วเย้ไปเดี๋ยวตามดูกันนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วพวกเราก็มาเล่นน้ำกันนะครับใช่นั่งเหมือนในนี่เลยอ่ะเด็กที่แกล้งฟานิโมดัดฟันมัดแก่อ่ะใช่ป่ะเหมือนใช่พอใส่เหล็กแล้วใช่เลยเหมือนเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าสารเนี้ยแค่80เซนเองทุกคนอ๋อเหมือนสารเด็กใช่ไหมใช่แต่สระตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเขามีทั้งหมด3สระมีโซนที่1แล้วข้างล่างแล้วก็ข้างล่างฝั่งโน้นอีกโซนนึงนะครับเขาจะเป็นสีเหลืองของใช่ครับ
นี่แบบบรรยากาศดีมากพี่ฟิล์มใช่เหมาะกับการเล่นน้ำคนไม่เยอะด้วยนะคะแถมมีหลายสายให้เราได้เลือกเล่นเป็นไงเล่นน้ำวันนี้สนุกไหมสนุกครับแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็ไปทานอาหารเที่ยงแล้วเราก็กลับบ้านแล้วว่าข้าวเที่ยงกินอะไรดีอ้าวนึกถึงข้าวเที่ยงแล้วหนุ่มเหนื่อยแปลว่าข้าวเที่ยงที่นี่อร่อยใช่ไหมอาหารอร่อยใช่ครับไม่คุยแล้วเล่นน้ำต่อดีกว่าไปฝั่งนู้นกันดีกว่าเดี๋ยวหนูจะรอดได้สะพานไปแล้วพี่ไปถ่ายฝั่งนู้นนะเราติดขำอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเล่นกันไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปทานอาหารเที่ยงกันตรงแถวล็อบบี้ตัวอะไรก่อนมีตัวช่วยนั่นเป๊ะมากแล้วภาระเนี่ยไปไปนี่คำว่าภาระน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นแอปเนี่ยข้างหลังเนี่ยภาระนั่นแหละทุกคนภาระอันหนักอึ้งภาระก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยภาระอันหนักอึ้งดูเด็กเล่นน้ำตรงนู้นนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วเนาะโอเคทุกคนไปเจอกันเฮ้ยหนูยังไปน้ำได้นี่เลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยไปเล่นน้ำกันมาใช่ไหมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเราก็จะมาทานเป็นมื้อเที่ยงกันนะคะนี่เมนูเยอะมากใช่ดูสิทุกคนต้องมีโต๊ะเพิ่มเลยทีเดียวนะคะนี่เมนูเยอะมากๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงหน้าฟิล์มก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้กุ้งนะคะเป็นสปาเกตตี้กะหรี่นี่น่าทานมากเลยนะครับมีชีสให้ด้วยนะคะเอาไว้โรยครับผมแล้วเมนูต่อไปครับก็จะเป็นแกงปูใบชะพูใช่แล้วปูเน้นๆนะคะนี่ก็ต่อไปครับก็จะเป็นซีซ่าสลัดน้องฟิล์มก็แอบชิมไปแล้วคืออร่อยอยู่มากใช่ทุกคนน่าทานมากนะคะใช้คำว่าแอบชิมไปแล้วเหรอใช่ดูจากจานก็คืออร่อยมากนะคะทุกคนกินไปเยอะแหละต่อไปครับต่อมาก็จะเป็นบีทรูทสลัดอันนี้เป็นบีทรูทนะสีม่วงต่อมานะคะก็จะเป็นเซตของอินเดียนี่เป็นอาหารอินเดียนะคะทุกคนเป็นแกงนะนี่เลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นข้าวซอยไก่ใช่คืออันนี้น่ากินมากดูจากสีสันนะคะโอ้โหสวยมากเลยสีสันสดใสนะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาชิมกันนะครับค่ะนี่เลยนะฮะมาเป็นเซตเลยนะครับน่าทานมากโอเคนะแม่เดือนบอกว่าพูดน้อยต่อยหนักนะวันนี้ดูแม่พร้อมมากน่าทานเนาะสีสันจัดจ้านมากเลยนะครับโอเคนะมื้อนี้นะครับเป็นมื้อเที่ยงของเรานะครับที่โรงแรมดิสิตนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับพี่ฟิล์มเริ่มจากอะไรก่อนครับเนี่ยสปาเกตตี้กะหรี่กุ้งโอ้ยเราก็จะชิระนิดละกันอร่อยมากหอมพริกแห้งนะคะไม่เผ็ดมากด้วยกำลังดีใช่ไหมแล้วเพื่อนทานเป็นอะไรคะลูกข้าวซอยค่ะเป็นไงตัวน้ำเขาเข้มข้นมากเลยแล้วเขาเส้นนิ่มมากบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูซีซ่าสลัดกันบ้างนะคะอันนี้มาในแบบแนวคลีนๆหน่อยนะพี่ฟิล์มเนาะใช่ค่ะบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากมันก็แอบชิมไปแล้วเขาบอกเยอะด้วยไม่ได้แอบชิมนิดเดียวนะแอบชิมไปเยอะแล้วด้วยนะเพราะอร่อยเรียกว่าทานเลยดีกว่าโอเคนะฮะเป็นยังไงบ้างก็คือรักสุขภาพมากนะคะได้กินผักมีซอสเป็นเหมือนมายองเนสนะคะแล้วก็มีเป็นขนมปังกรอบๆหนูอร่อยทุกคนน้องฟิวบอกว่าข้าวซอยอร่อยมากนะครับใช่แล้วเขายังมีเครื่องเคียงให้เราเติมอีกครับผมไก่เขาเป็นไงบ้างนุ่มใช่อร่อยมากอุ๊ยกินไหมติดใจข้าวซอยนี่ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของพวกเรานะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันต่อนะครับค่ะ24ชั่วโมงที่โรงแรมดิสิตเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากนะแม่เนาะใช่ค่ะตั้งแต่เข้ามาแล้วจนถึงทานข้าวเที่ยงของวันแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วกลับมาบนห้องแล้วนะตอนนี้เราก็มายืนตรงระเบียงใช่ไหมใช่เราก็จะเป็นทะเลนี่ก็จะเป็นคลิป24ชั่วโมงนะครับที่เรามาพักกันที่โรงแรมดูสิธานีพัทยาโฮเทลค่ะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายนะครับอาหารอร่อยที่นอนนุ่มนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำก็สวยวิวก็ดีนะครับมีครบทุกอย่างที่นี่เลยนะครับน้องๆดูแล้วเป็นไงบ้างอยากมาพักแบบเราก็สามารถมาได้นะครับใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาอีกใช่ครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย